สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อตจิสิริชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนครับเปิดรัง The Emirates Stadium ครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินก็อตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะครับมี82คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนซิตี้อยู่25คะแนนพวกเขาต้องการอีกแค่6คะแนนเท่านั้นนะครับพวกเขาก็จะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ30ปีส่วนฝั่งไบรตันเนี่ยอันดับ15นะครับมี29คะแนนครับคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มมาดูสถิติตัวจริงครับเริ่มฝั่งไบรตันประตูเป็นแมทธิวไรอันแผงหลังมาร์ตินมอนโตยาดัมเวบสเตอร์ลิสดังแดนเบิร์นนั้นกลางเดลซีเฟนดาวิดป๊อปเปอร์บาสอลกอสอารอนมอยและโดทอสซาครับเป็นกลางรุกและหน้าเป้าฉันได้ใช้นิโมเปนนะครับเป็นหน้าเป้านะครับมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับประตูใช้อาริสันเบเกอร์ครับแผงหลังเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับโจโกเมซ เฟอร์จิลฟานไดค์แอนโดโรเบอร์สันครับแดนกลางเป็นจอร์แดนเทเดอร์สันฟาบินโญจูโยไวนาดุมแล้วก็3ประสาแดนหน้าอยู่กันครบครับโมฮัมหมัดซาลาห์โรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ระบบที่คุ้นเคยนะครับ 4-3-3 คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งนะครับในลีกสูงสุดนี่เป็นลิเวอร์พูลที่ชนะไบรตันทั้ง5ครั้งเลยนะครับแล้วเกมแรกที่เจอกันที่แอนฟิลด์นี่ลิเวอร์พูลชนะไบรตันได้2-1นะครับเกมนั้นลิเวอร์พูลเหลือ10คนด้วยครับอาริสันเบเกอร์โดนไล่ออกนะครับโปรเฟสชันนอลฟาวล์ครับส่วนฤดูกาลที่แล้วนี่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะ 1-0 นะครับประตูชัยจากโมซาร่าจากจุดโทษนะครับครับมาดูเกมนี้ครับรับชมก่อนนะครับก่อนที่ของจริงยังต้องรอต่อไปนะครับจังหวะนี้แดนเบิร์นเข้าสกัดไม่ฟาวครับบอลของไบรตันแล้วป๊อปเปอร์ทางซ้ายครับทอสซาทอสซาแล้วเปิดที่ว่างแล้วโกเมสดักได้ครับแล้วโปเปแต่ว่าไม่หลงครับทางด้านเทรนต์อเลสซานโนบอลของฟิมิโนครับไปทางขวาแล้วมาที่ซาร่าอเลสซานโนวางข้างหน้าก็เลยไปถึงลิสตังแต่ซาร่าฉกได้ครับซาร่าย้อนมาครับมาที่เทรนด์อเลสซานเดอร์อาร์โนเฮนเดอร์สันซาร่าแตะมาให้เฮนเดอร์สันซาร่าซาร่าพยายามจะฟื้นไปเองครับแต่ว่าไปไม่ได้แต่ว่าลิเวอร์พูลก็ยังได้อยู่นะครับเฮนเดอร์สันไหลให้ไวนาดุมฟิมิโนมาเน่เล่นอาวครับฟิมิโนไหลมาที่ซิโนบาเน่โอ้โหเฉียบขาดครับ 1-0 ครับโอ้จากซิโนมาเน่ครับฟิมิโนแอสซิสต์ให้ครับโอ้โหกดเต็มๆครับซาดิโอมาเน่โอกาสจบครั้งแรกของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับดูครับการต่อบอลจากตรงกลางครับแล้วฟิมิโนให้กับมาเน่ยิงเข้าไปเลยครับเสาแรกครับเท้าขวาพอมีช่องเปิดก็ยิงครับมาเน่นาทิรานเองก็อาจจะปิดเสาแรกไม่ค่อยดีพอด้วยนะครับมีช่องให้มาเน่ได้เลือกยิงเลยนะครับตรงเสาแรกแล้วก็เป็นประตูครับขึ้นนำครับ 1-0 ครับครับมาเน่ยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนนะครับเดวิดป๊อปเปอร์ครับย้อนกลับมาลิสตังรอนมอยให้ป๊อปเปอร์ย้อนกลับมาครับรอนมอยฟิมิโน่ก็ไปยังกลับมาได้ครับกลายไปบอลของลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันอเล็กซานดราโนฟิมิโนสั้นๆกับเฮนเดอร์สันนะครับฟิมิโนนิโยไวนาดุมข้ามไปที่โมซาร่าเก็บได้ครับซาร่าย้อนมาอเล็กซานดราโนเปิดมาแล้วติดดัมเว็บสเตอร์ออปเปอร์เคลียร์ครับแดนเบิร์นย้อนไปที่ประตูเลยครับมาดูไรอันมอนโตยาเว็บสเตอร์
ดูคนลิเวอร์พูลบีบครับแล้วย้อนไปที่ไรอันครับสั้นๆกับลุยส์ดังแดนเบิร์นจ่ายเรียดมามาที่ทอสซาสั้นๆกับป๊อปเปอร์ครับมอเป้ขวางมาทางขวาครับปาสครอสมาตินมอนโตย่าแล้วหลายให้ปาสครอสดูความเร็วแล้วโรเบอร์สันแต่ว่าปาสครอสตัดได้ครับซีเฟนกลับมาที่ปาสครอสอีกครั้งหนึ่งเปิดติดโรเบอร์สันครับเปิดไม่ผ่านครับไปบอลสวนกลับของลิเวอร์พูลครับไวนาดุ้มมาที่ฟิมิโน่ฟิโน่ไปครับฟิมิโน่แล้วมองหามอนโตย่าฉกเลยครับบอลของไบรตันครับมอรอนมอยโมเป้อารอนมอยย้อนมาไปให้อารอนมอยทางขวาครับทางขวาปัสกอตแตะให้มอนโตย่าปัสกอตเล่นชิงโรเบอร์สันบังเหลี่ยมนิมิดเลยครับเซอร์มาเน่โรเบอร์สันครับให้โกเมสฟิมิโน่จะโยไวนาดุมมาเน่ครับให้ฟิมิโน่ฟิมิโน่แล้วซาดิโอมาเน่ทางซ้ายโรเบอร์สันไหลให้กับซาดิโอมาเน่เปิดเสาสองแต่ขวาติดมือเลยครับเอติโอไรอันเปิดขึ้นหน้าครับแล้วฟานไดขึ้นแล้วออร์นมอยหวดทางซ้ายทอสซาซีเฟนส์ให้ทอสซาซีเฟนส์ออร์นมอยแตะมาที่ป๊อปเปอร์ออร์นมอยโมเปย้อนกลับมาซีเฟนส์ขึ้นทางซ้ายครับเบิร์นให้ทอสซาแต่พี่ป๊อปเปอร์หลอกหลอกได้ด้วยโมเป้ทางขวาจังหวะทางขวาแม่ให้ติดโรเบอร์สันบอลของฟิมิโน่ให้เฮนเดอร์สันแล้วกลับมาที่ฟิมิโน่เฮนเดอร์สันเล่นกัน2คนออกทางขวาทางขวาซาร่าซาร่าให้ฟิมิโน่แล้วกะจะคืนกลับไปที่ซาร่าแต่เอ้าจังหวะนี้ไบตันก็เสียเหมือนกันครับบอลของเฮนเดอร์สันฟิมิโน่ไหลแล้วบังได้ครับแดนเบิร์นดังก็เคลียร์ทิ้งบอลออกข้างแล้วครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยไบรตันก็เยอะกว่านะครับเกมนี้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้นะครับในเกมนี้ก็มีแต่ต่อบอลไปมาแล้วก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้นะครับของทางไบรตันบอลของลิเวอร์พูลครับเฮนเดอร์สันกลับไปที่ฟาบินโญ่กลับมาที่เฮนเดอร์สันอีกครั้งนึงเฮนเดอร์สันโดดแย่ได้แย่ได้ตัวอารอนมอยแล้วเฮนเดอร์สันดึงมอยรอเพิ่มเติมให้ซีเฟนโอ้แต่สวนเร็วไม่ได้ครับไบรตันฮอสซาครับมาที่ลิสดังเดี๋ยวซีเฟนให้มามาตินมอนโตย่าซีเฟนย้อนกลับไปครับลิสดังอารอนมอยจ่ายตรงนี้ก็ติดโรเบอร์สันวันนี้โรเบอร์สันก็ดักได้เยอะเหมือนกันนะครับบอลไวนาดุ้มแต่นานไปหน่อยครับเดี๋ยวเป็นบอลของอารอนมอนครับไปให้ทอสซาทอสซาวิ่งไปแล้วขึ้นทางซ้ายตอกส้นให้กับแดนเบิร์นอารอนมอยหลายนะครับแล้วเปิดอุ้ยไม่ล้ำโอ้โหนี่โมเป้โอ้ไม่ล้ำด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าโค้งนี้เอาไปตรงตัวอาริซอนครับโอ้โหเช็คล้ำหน้าพลาดแล้วนะครับสกอร์นี้ไม่มีธงนะครับโอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นลิเวอร์พูลครับบุกมานำไบรตัน1ประตูต่อ0ครับประตูขึ้นนำจากซาดิโอมาเน่นะครับโอ้ไบรตันสกอร์นี้มีโอกาสที่จะตีเสมอได้นะครับแต่ว่าโขกเบาครับตรงตัวอาริซอนด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับไบรตันก็เป็นทีมจากทางตอนใต้ของอังกฤษนะครับ3เอมิเรตส์สเตเดียมก็เป็นสนามหนึ่งที่จะใช้เป็นสนามกลางนะครับในการแข่งขันนัดที่เหลือนะครับแบบไม่มีคนดูครับเป็นสนามปิดนะครับนี่คือประตูของมาเน่ครับมีประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับ
เอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับอีก45นาทีของครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับเฮนเดอร์สันฟิเมโน่ย้อนกลับมาครับฟาบินโญ่มาเน่มาเน่แตะยาวไปหน่อยครับมอนโตย่าป๊อปเปอร์ครับเอฟเซอร์ให้มอนโตย่าป๊อปเปอร์แตะสั้นๆครับมอนโตย่าแล้วไหลแล้วครับให้กับเดวิดป๊อปเปอร์ย้อนกลับมาครับปาสครอสเดวิดป๊อปเปอร์ปาสครอสโดนปิดครับแล้วป๊อปเปอร์ย้อนกลับมาที่เว็บสเตอร์เว็บสเตอร์พยายามไปเองครับแต่ว่าจังหวะนี้บอลโดนเขาออกเองครับโอ้โหไปเป็นลิเวอร์พูลได้ทุ่มแล้วก็เล่นเลยนะครับไวนาดุ้มไหลมามาเน่มอนโตย่าบังแล้วก็มงให้แต่ฟิมิโน่ดักได้ครับให้ออกมาที่เซโดมาเน่ฟิมิโน่วิ่งไปแล้วก็ซัดไกลโอ้โห2ประตูต่อ0บอลเสียบมุมเลยครับโอ้หมดสิทธิ์ครับแมทธิวไรอันโอ้โหเจอลูกยิงของโรเบโต้ฟิมิโน่เข้าไปครับโอ้ลิเวอร์พูลหนีห่างออกไปเป็น2ต่อ0ดูครับจังหวะมาเน่ให้กับฟิมิโน่โอ้โหปั่นมันติดไซก้อยด้วยนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับโอ้โหสุดเหยียดจริงๆครับแมทธิวไรอันพูดยังไงก็พุ่งไม่ทันนะครับแทบจะสุดมุมจริงๆครับโอ้โหนาทีที่54ครับฟิมิโน่ยิงให้ลิเวอร์พูลหนีห่างเป็น 2-0 นะครับเครื่องหลังมาเนี่ยไบรตันดูท่าทีเหมือนจะอาจจะตั้งหลักได้เหมือนกันครับแต่โอ้โหมาโดนลูกที่2ครับป๊อปเปอร์โดนเบียบครับให้ได้โยดแดนเดเบิร์นอารอนมอยจ่ายโอ้โหจ่ายเสียครับบอตรงกลางสนามครับไวนาดุ้มไหลทางซ้ายไม่แมนครับติดมอนโตย่าวิสตังให้มาป๊อปเปอร์อารอนมอยครับดาวิดป๊อปเปอร์สายทอสซาโอ้โหทอสซาก็แตะจับบอลไม่อยู่ครับไวนาดุ้มให้มาฟิมิโน่เปิดทางซ้ายมอนโตย่าจักรยานอากาศสกัดทิ้งเลยครับลิเวอร์พูลส่งอเล็กซ์ออสเตรเชมเบอร์เลนครับลงไปครับตัวสำรองคนแรกครับลงไปแทนที่ของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเชมเบอร์เลนอเล็กซ์ดาอาร์โนครับย้อนกลับไปฟาบิโญ่ติดแดนเบิร์นครับตามหลัง2ประตูครับไบรตันตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือต้องหาจังหวะตีใครแตกให้ได้นะครับแดนเบิร์นนิวโมเปครับป๊อปเปอร์ให้อารอนมอยมอยเปิดตรงนี้ก็ติดโรเบิร์ตสันครับโรเบิร์ตสันครับมาที่ไวนาดุมมาเน่แตะไวนาดุมมาเน่แดนกลางครับฟาบินโญ่วางยาวแล้วโรเบอร์สันอุดได้ด้วยครับโรเบอร์สันย้อนมาเน่โรเบอร์สันมาเน่เล่นกัน2คนโรเบอร์สันเปิดติดมอนโตย่าครับแล้วเอาชัวร์ครับมอนโตย่าแต่ทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับเดลซีเฟนส์โดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งด้านวิสซูมาลงไปครับส่วนลิเวอร์พูลส่งนาบิกิต้าครับแทนทางด้านจิโยไวนาดุ้มนะครับมาเน่ให้มากิต้าสำหรับแรกนะครับย้อนมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันแตะแล้วโรเบอร์สันสันสันครับกับอีต้าไม่มีจังหวะเปิดครับฟาบินโญ่มาเน่เปิดได้นะครับเปิดติดทางท่านเอสเตอร์แล้วบอลอารอนมอยถึงก่อนทอสซาครับแดนเบิร์นทอสซาป๊อปเปอร์แดนตัวเองครับตอนนี้ออกฟังไบรตันพยายามโอ้โหอีสตังโอ้โหใจเสียซาร่าย้อนมาเชเบเลนซาร่าไหลเชเบเลนแล้วจบที่ฟิมิโน่โอ้โหแต่เบาครับแหมบอลเข้าซองไม่ใช่ไรอันครับ
โอ้โหโอ้จังหวะจ่ายเสียเองเมื่อสักครู่นี้โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลได้อีกครั้งครับอลิสันโดโรให้มาซาร่าฟาบินโญ่แชมเบอร์เลนครับมาอลิสันดาร์อาร์โนฟาบินโญ่แชมเบอร์เลนแต่ว่าเป็นป๊อปเปอร์ที่ดักได้ครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับลิเวอร์พูลบุกมานำไบรตัน 2-0ทรัสซาให้เดวิดป๊อปเปอร์ครับอารอนมอยป๊อปเปอร์ให้มาบิสซูมาป๊อปเปอร์บิสซูมาย้อนมาลิสดังอารอนมอยโดนปิดครับทำให้ย้อนมาเลยครับป๊อปเปอร์ลิสดังดังให้โมเป้ไม่ผ่านโกเมสครับกลายเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับอเลสซานดราอาร์โนให้มาฟิมิโน่เชเบเลนอาร์เซนอาโน่แชมเบอร์เลนครับไอฟิมิโน่ฟิมิโน่แตะอารอนมอยแล้วไปติดแชมเบอร์เลนครับฟาบินโญ่เกย์ต้าฟาบินโญ่แชมเบอร์เลนครับแล้วข้ามไปทางซ้ายได้ครับมาเน่แต่โอ้มาเน่โอ้โหจับไม่อยู่เองครับเราเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับครอปส่งทางด้านดีวอกโอริกี้ครับแทนทางด้านโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับจิรานเปิดขึ้นมาครับลอสซามาป๊อปเปอร์ครับอรันมอยเบิร์นให้ป๊อปเปอร์ลอสซาเชมเบอร์เลนพุ่งเลยครับโอ้โหชนแล้วบอลโดนเชมเบอร์เลนออกข้างครับลูกทุ่มของไบรตันป๊อปเปอร์ให้ทอสซาขึ้นไม่ได้ครับแดนเบิร์นลิสตังครับมาเดวิดป๊อปเปอร์ไปทางขวาและโรเบิร์ตสันดักแล้วปาสาวครอสเกี่ยวติดครับปาสาวครอสย้อนกลับมาครับลิซูมาอารอนมอยอารอนมอยอูดไปละโอกาสของอารอนมอยตีไข่แตกได้อาครับ1ประตูต่อ2โอ้โหไบรตันกลับคืนสู่เกมเลยครับโอ้อู้บทจะมาครับของทางไบรตันครับโอ้เวลาที่เหลือเอาละครับเจ้าบ้านได้เฮบ้างครับโอ้โหโอ้โหผ่านดื้อเลยครับอารอนมอยแล้วก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดครับอารอนมอยโอ้ครอปเซ็งเลยครับโอ้โหมีเวลาพอที่จะตีเสมอได้นะครับของทางไบรตันนาทีที่88ครับอารอนมอยครับยิงให้ไบรตันตีไข่แตกไล่มาครับ1ต่อ2แม้จากวันนี้ลิเวอร์พูลก็เสียง่ายเหมือนกันนะครับครับแชมเบอร์เลน3นาทีแล้วไปเสียบอลแบบนี้เอาครับไบรตันโอกาสที่จะตีเสมอในเกมนี้ครับอารอนมอยมีเพื่อนเติมอารอนมอยออกขวาครับมอนโตญาแตะมาอารอนมอยครับปาสคอสโมเปอจ่ายตรงนี้ติดกีต้าครับแชมเบอร์เลนให้โมซาร่า3นาทีกำลังจะครบแล้วครับครบแล้วครับซาร่าย้อนมาอาริซาโนซาร่าซาร่าแล้วไม่ทันแล้วครับ เป็นลิเวอร์พูลครับบุกมาชนะไบรตัน2ประตูต่อ1สกอร์เท่าที่แอนฟิลด์เลยครับประตูตีไข่แตกของอารอนมอยอาจจะมาช้าไปหน่อยครับไม่ทันครับโอ้โหลิเวอร์พูลก็เก็บ3แต้มได้ครับถือว่ามีลุ้นช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ที่ช่องก๊อจิสิริ Channel ด้วยนะครับท่านใดอยากรับชมเกมผู้ไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับแอดมินจัดให้แน่นอนนะครับอยากดูคู่ไหนแอดมินจัดให้แน่นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็
ชมไปก่อนนะครับก่อนที่พรีเมียร์ลีกจะกลับมานะครับก็รอสถานการณ์ให้เบาลงนะครับแต่แน่นอนว่า20ทีมในพรีเมียร์ลีกมีมติเอกฉันท์ว่าจะกลับมาแข่งแน่นอนครับแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบของสนามปิดต้องดูอีกทีว่าแข่งวันไหนนะครับเอาครับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับเอาครับลาทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ